มาปีเรียบร้อยธนวัฒน์เป็นอาจารย์โมเมนต์ได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับในประเทศเดินได้ขึ้นมาสุดท้ายสุดท้ายชนะหน้ามาธนวัฒน์มาเรียบร้อยครับเอฟไอทีเอสเซียน็อกแชมป์ไปเอาเลยครับบุรีรัมย์ตอนนี้ได้จังหวะโอกาสมาแล้วไปหนึ่งธนวัฒน์โดนไม่ไหวครับเทไปครับโอ้โหโอ้โหเอาครับแล้วบุรีรัมย์น่าจะรีเซ็ตกันได้หรือเปล่าครับยังโดนคอกันมาอยู่เอสคูรูเซียครับ SLR ครับจีบออกมาเบอร์ริวฮะแล้วเขาเหลือกัน3เป็น2 2นะครับจะรีเซ็ตหรือเปล่าครับเองขอบอยู่ข้างหน้าเอสคูรูเซียเลยคนเดียวสเปร์ใส่ควันนะโกนาซี่ดาวไปเหลือก๊อตแมปคนเดียวอย่าบอกนะอ้าวก๊อตแมปปิดคิวธนวัฒน์ไปฮะ2 1ตรงนี้แล้วเขาไม่ชุบแล้วหรือเปล่ากำเนิดมาแบบนี้กำเนิดปามาซาตานุสโมกแบนออกมาอีกกันเจ็ดเยอะเหลือเกินนะแต่ขอบล็อกซ้ายเอสคูรูเซียล็อกขวาแบบนี้เรียบคิวฮะดูครับโอ้นี่นะครับปลดล็อกเกมแรกไก่แรกของพวกเขานะครับ MITH มาไวเหมือนกันนะสำหรับทัวร์นาเมนต์โดดเหมือนได้แชมป์มาทันทีอ๋อได้แชมป์นี่หว่าได้แชมป์มาถือว่าได้กินไก่นะแล้วยึดโพซิชันครับไว้กลางวงนะฮะแล้วเดินออกไปเคลียร์แต่ละทีมนะจนมีแต้มคิวติดไม้ติดมือมาครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับ MITH คว้าดับเบิลแชมป์ไปครับ